อรุณสวัสดิ์พี่โอ้ตื่นมาฝนตกเลยเนี่ยไม่อยากทำงานเลยวันนี้ฝนตกหนักขนาดไม่ได้อุ้ยมีเสียงท่อที่ไหนด้วยอ่ะพี่ไปดูดิใครดูดซ่วมอ่ะโอ้โหเสียงน่าเกลียดมากเลยอ่ะมาได้อยู่นี่มาได้อยู่นี่พี่อุ้ยทีวีเปิดทีวีปลุกโอ้ยเสียงดังคนจะหลับจะนอนไปทีวีเลยเปิดได้แล้วนี่เมื่อกี่โมงแล้วอ่ะประมาณ8โมงกว่าแล้วอ๋อ8โมงเหรอนอนต่อได้อีกหน่อยนี่ตื่นไม่ตื่นเอาไปทำงานก็ได้โอ้ยฝนตกอย่างนี้นี่มันอากาศดีดีเหมาะกับการนอนหลับจริงๆเลยอ่ะทำไมต้องตื่นมาทำงานด้วยอ่ะพี่ดูนี่สิดูไข่ไก่แล้วสิเอาพี่อย่าทำน้องนี่มันรถคันใหม่นี่พี่กิตไปขโมยของใครเขามาพี่ไปซื้อมาก่อนหน้านี้ไงพอดีว่ามันขับ2คนไม่พอไงพอดีมันนั่งได้2คันพี่อ๋อก็เลยซื้อนึงนั่ง2คนเออเอ้ยอย่างเท่อ่ะว้ารถใหม่พี่กิตงั้นการที่พี่เอาเงินไปซื้อรถอ่ะเท่ากับว่าเราต้องเสียสละหมูมันเป็นที่รักเพื่อจะทำอย่างอื่นแล้วนะเฮ้ยหมูรถตัวใหญ่แล้วพี่เลี้ยงตั้งหลายวันดูดิตัวควายเลยหมูเนี่ยโอ๊ยอะไรไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นหน่อไหนดูสิโอ้โหพี่กี้พี่กี้ตัวเบิ่มๆเลยเฮ้ยตัวเริ่มใหญ่แล้วนะแต่เนี่ยมันยังใหญ่ไม่สุดนะจริงๆแล้วหมูมันตัวใหญ่ได้มากกว่านี้อีกจริงเหรอพี่เราคนปล่อยเขาเลี้ยงไว้อย่างนี้แล้วเราหาอย่างอื่นไปขายดีกว่าไหมเราอย่าลืมเก็บขี้หมูไว้นะเนี่ยแหมมาเป็นก้อนช็อกโกแลตเชียวดูดิน่ารักอ่ะเราจะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะหมายถึงหมูเราจะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราแอบไปตามพวกเนื้อกวางไปขายเรามีเงินอยู่นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าเรายังมีเงินไม่มากพอที่จะทำอะไรได้อ่ะฉันคิดว่าหมูตัวนี้คือความหวังแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันว่าต้องทำฟาร์มไก่อันใหม่ดีกว่าแม่เพราะว่าไก่เริ่มออกไข่แล้วเผื่อมันจะออกเป็นลูกเจี๊ยบขึ้นมาเออโอเคพี่แต่ว่าหนูจะให้ดูนะว่าหนูอ่ะทำการเก็บไข่ได้เยอะแค่ไหนพี่ดูดิอันไหนดูดิเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้ไข่มันขายได้นิดเดียวเธอต้องควักให้มันเป็นไก่ก่อนอ๋อแต่เนี่ยเราไก่มีแค่นี้มันจะไปพออะไรจะฟักไข่อ่ะฉันต้องสร้างเราไก่เพิ่มดีกว่าเอาไก่แบบไหนอ่ะพี่หนูช่วยดูหูเยอะจังเราไก่เหรอฉันว่าเอาเป็นแบบ500ดีไหมบิ๊กชิคเก้นคูปอ่ะอุ้ยแต่เราไก่สุดจ้ามไหมอ่ะหูเราไก่สุดจ้ามต้อง750ฉันว่าอย่าพึ่งเลยเพราะว่าเราจะได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเราสร้างโรงวัวเพิ่มขึ้นแล้วเอาไก่เข้าไปเลี้ยงได้หรออุ้ยแต่ว่าเงินเราก็พอมีอยู่นะพี่มีตั้ง 3,000 กว่าเพราะว่าเนื้อกวางแถวนี้กวางหายหมดแล้วนะเพราะเราฆ่าหมดแล้วอ่ะคือเราห้าร้อยก่อนคือว่าห้าร้อยได้โอเคเออทุกคนใหญ่มากดูดิอะไรกันครับเนี่ยหูไออันเนี้ยมันเหมือนเป็นตอกอ่ะเอามาไว้ในนี้กว่าหมู่บ้านชุมชนไก่นี่เฮ้ยน่ารักอ่ะงั้นเราไปเอาไก่มาเพิ่มไหมพี่เอาไก่เพิ่มได้นะยังพอมีตังค์อยู่แต่ฉันจะบอกว่าตอนนี้แม่ไก่อ่ะมันมีแค่เฉพาะแม่ไก่เลยไม่มีพ่อไก่เลยเออมันก็เลยสร้างไงไม่มีแบบไข่ที่แบบฟักได้ครับไม่มีแบบไข่เขาเรียกไข่ทำไงทำไข่ดาวเออเราต้องไปซื้อพ่อไก่อ่ะเป็นพ่อพันธุ์เอามาเป็นหลัวให้พวกนี้อ๋อโอเคพี่นี่เดี๋ยวเติมข้าวเติมน้ำให้มันละตัวเดียวทั้งฟาร์มแล้วอันเก่าเราทำเราทิ้งเลยได้ป่ะพี่เอาทิ้งได้เลยโอเคเอ้ยเอาไข่ไปขายด้วยครับเอาไข่ไปขายด้วยมาขึ้นรถมาเอาไข่วางไว้เอาไข่วางไว้หลังรถพี่กิ๊กขับรถตามมานะหรือพี่เติมข้าวไก่ก่อนเติมแล้วนี่แทนกับน้องฟาร์มไปซื้อนี่ก่อนไปซื้อพ่อไก่พ่อไก่โอเคพ่อไก่พ่อไก่มันจะได้ออกไข่แบบมีตัวไงตอนนี้มันมีแต่ตัวเมียมันจะมีลูกได้ไงอ่ะไม่ได้มันต้องมีผู้ชายเราต้องซื้อไก่ตัวผู้ที่หล่อๆหน่อยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะได้มีไก่แบบเท่ๆออกมาเยอะๆไงเอ้ยฉันบอกแล้วว่าเธอต้องไปเลือกสีเพราะมันมีหลายสีด้วยไม่มีสีดำแบบว่าคมเข้มอ่ะเออดำคมเข้มไก่ดำไก่ดำอร่อยเออๆๆอุ้ยฝนตกรถเราก็มีหลังคาด้วยนะพี่แจงดูดีๆดิมีอยู่ติ๋วเดียวเดี๋ยวเราไปขายไข่แล้วซื้อไอ้โต้งกันโอเคเอาสีอะไรดีอ่ะมีพ่อไก่มันมีสีขาวกับสีดำอ่ะโอเคเลือกยากเอา2สีเลยเออเอาไข่ตัวเมียไปเพิ่มก็ได้ปะไก่ตัวเมียหรอซื้อไก่ขาวไปตัวนึงอ่ะสีขาวหรอได้ๆๆ
ขาวดำอุ้ยแพงอ่ะต้อง600แน่แต่ฉันซื้อแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายด้วยนะเราจะขายได้ตังมา60บาทโอ้โหความพยายามของเรากับไม้อีก2บาทโอ้ยเจ๊จุ่มไปแล้วนะขอบคุณนะคะได้เลยพวกเด็กๆฉันชอบเนี่ยที่พวกเธอขยันนะเอาไหมฉันเยอะๆนะฉันจะกดราคาเอ้ากดราคาด้วยนะโอ้ฉันบอกเลยนะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอะเราฟาร์มเราขยายใหญ่โตแล้วอะเราจะไม่เอาของมาขายร้านเจ๊จุกเด็ดขาดเราจะทำอะไรกินเองเอาไปขายที่อื่นอ๋อนึกว่าแบบทำกินเองโอเคไก่เต็มรถเลยพี่ไก่เต็มฟาร์มไก่เต็มฟาร์มพี่เจ๊อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่กิตช่วยด้วยช่วยด้วยพี่กิ๊กเห็นด้วยเหรอเห็นอยู่ในรถแล้วมันก็หายเข้าไปในตรงการจะเลี้ยวเข้าฝาแล้วก็หายไปโอ้ยน่ากลัวอ้าวไอ้เราโอ้พี่เจ๊พี่เจ๊ใช่ว่ามันต้องมีไททันแน่ๆเลยแถวเนี้ยหนูมันต้องมีพลังพิเศษเป็นอาถรรพ์บอกแล้วว่าเธออย่าเอาไก่มาเยอะเห็นไหมพอเราบอกเราจะฆ่าหมูอาถรรพ์วิญญาณหมูมันทำร้ายเราเลยเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยโอ้โหแค่เตรียมฆ่าก็บาปแล้วปังจะทำไงได้เราก็ต้องกินต้องใช้อ่ะแล้วต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองฉันจะค่อยขับแล้วกันอยู่ดีๆรถก็บินแล้วบินไปอย่างสูงเลยโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปจอดข้างๆเราไก่ก่อนลงก่อนเดี๋ยวบินอีกเรียบร้อยโอ้โหไก่ดูไก่ดีน้องไก่เอาหลวมมาให้แล้วน้องไก่เอาไปเลยเอาไปเลยจ้าไก่ตัวผู้ไม่อยากเข้าออกมาเข้าไปโอ้ยพวกมันเป็นอะไรเนี่ยพวกมันเป็นบ้าเหรอให้มันออกมาเดินเล่นก็ได้แต่ตอนกลางคืนมันก็เข้าไปมันไม่เข้าหรอกพี่กิตใจเย็นเพิ่งเข้ามาพี่กิตอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่ใจเย็นอย่าทำน้องฉันบอกเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยพวกไก่ตัวเมียต้องถูกใจเพราะว่าเราเอามาให้เลือกแบบว่าสองแบบสองสไตล์มีทั้งสีดำเข้มอะค่ะแล้วก็สีขาวนวลเนียนมาเจ้าชายเบ็ดดูนี่เบ็ดโอ้ยผู้ชายโอ้ยผู้ชายเบ็ดชอบไก่บ้าชื่อเบ็ดอันนี้ชื่อเบ็ดอันนี้ชื่อเบ็ดชื่อเต็มชื่อเล่นชื่อเบ็ดทุบไปนะพี่อันเก่าอ่ะเพราะมันไม่สวยงามยี่โอ้เสียดายจังเสียดายอาหารไม่ต้องเสียดายโทษไปเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็สร้างเล้าไก่สำเร็จแล้วเราไปดูหมูกันดีกว่าว่ามันสุกหรือยังมันสุกหรือยังจะมาให้ย่างไงสุกกันเดี๋ยวดูนี่มันสุกยางมันสุกยางพอกินเปิดแล้วเปิดสองฝั่งเลยก็ได้ไหมอุ้ยโอ้มันอ้วนขึ้นเยอะเลยอ่ะฉันจะบอกจริงๆมันอ้วนได้มากกว่านี้นะแต่ว่าที่เราเอาตังไปซื้อไก่อ่ะเราก็ต้องทำบ้านใหม่แล้วแหละฉันเลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่มันควรจะเป็นน่ะเฮ้ยๆๆเดี๋ยวเป็นช่วงเวลาดีๆที่เธอและฉันได้อยู่ด้วยกันลาก่อนน้องหมูฉันจะโทรใช้เงินดูปูมันดิเบคอนเพิ่งยิงเราควรที่จะพามันไปไปไหนพี่ร้านเจ๊จุ๋มร้านเจ๊จุ๋มทำไมอ่ะแล้วก็ไปฆ่าตรงนู้นมันจะได้ขี้เกียจไม่ต้องขนเออใช่จริงด้วยฉันลืมไปเลยเกือบไปแล้วมานี่มานี่เลยเบคอนเบคอนไซโอนาราเบคอนเอาไปค่าที่ร้านเจ๊จุ๋มก็ดีนะทำไมอ่ะย่างหมูจะได้อยู่ที่นู่นไงจะได้ไม่อยู่กับเราโอเคพี่ขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ไหมโอ้โหปิดด้วยเดี๋ยวล่วงดูขามันดิขามันหลุดออกมาเลยเนี่ยดูรถเลยเพราะมันอ้วนไงตอนแรกมันยังตัวน้อยอยู่เลยฉันจำวันแรกได้อยู่เลยวันที่เรามีความสัมพันธ์ดีร่วมกันนะวันแรกที่พามันมาที่ฟาร์มตัวมันยังเท่าขาตอนนี้ใหญ่ตัวใหญ่กว่าคนแล้วอ่ะเบคอนเราจำเป็นต้องทำนะเบคอนลาก่อนนะพี่แจงทำช่วงเวลาดีๆของแกลาก่อนไอ้แคปไอ้แคปแคปตายแล้วไม่ใช่แคปไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะเบคอนเบคอนเอ้เบคอนโอ้เบคอนโอ้ดูดิเนื้อยังใหญ่อ่ะว้าวไอ้450เลยถ้าเกิดเราทำมันเนื้อเฮ้ย500โอ้หุ้ยดูดิ500ว้าวเมื่อกี้500เมื่อกี้ทำไมลดเหลือ400อ่ะอ๋อปามันหยิบเธอเคยกินหมูคุกฝุ่นมาไหนฉันคุกให้อ่ะเดี๋ยวหนูไปคุกเองพี่เอามานี่จะมาขายคุกฝุ่นคุกฝุ่นขายเลยกินขายเลยเบคอนเบคอนนะฉ
ฉันว่าตอนนี้เรารวยพอที่จะสร้างบ้านได้แล้วอ่ะไอ้หมู2ตัวกลับบ้านดีกว่าเออซื้อหมูอีก2ตัวก่อนเอาไว้เลี้ยงเดี๋ยวฉันซื้อให้เจ๊จ๋าขอซื้อหมูเพิ่มนะเมื่อกี้มาขายไปแล้วอ่ะได้เลยได้เลยฉันพร้อมขายอยู่แล้วเพราะว่าฉันขายแพงโอเคไอ้แคปกับไอ้กอบดูแลมันดีๆนะทุกคนเอ้าแล้วหมูตางั้นลูกเรียกรวมๆว่าหมูตาไงพี่โอเคโอเคเผ่าพันธุ์หมูตาแต่ชื่อแคปกับกอบหนูพูดเลยนะว่าคราวนี้หนูจะไม่สานความสัมพันธ์กับพวกหมูพวกนี้แล้วเพราะสุดท้ายเราก็ต้องขายมันมันช้ำใจอ่ะเอาเวลาตังอ่ะเอาหนูยังนึกถึงวันที่หนูเดินเล่นกับชื่ออะไรนะเบคอนหมูอารันรถบิวไม่ได้เลยอ่ะพูดชื่อเบคอนไม่ได้เลยทำไงดีวะพี่เดี๋ยวนะเราปิวมาฝั่งไหนวะเนี่ยแป๊บนึงฉันว่าตอนเนี้ยเราหลงทางแล้วแหละบอกไงว่าตรงกลับตรงกลับพี่ต้องผันของอ่ะมันมีอาถรรพ์จริงพี่อย่าพูดถึงเรื่องเบคอนนั่นน่ะนะพี่นั่นน่ะบ้านเรานั่นน่ะๆๆๆๆๆ1 hour later โอเคไปแล้วไอ้พวกแกหมูตะลงมามาลูกมามาเป็นอาหารที่ดีสุกสีผีสุกสันตอนแรกตัวมันนิดเดียวเองอะแล้วเบคอนก็ตัวใหญ่เลยแต่ว่ารอบนี้เราจะเลี้ยงให้แบบว่าเหนียงออกเลยนะน่ารักเนาะป่ะต่อไปเราทำอะไรกันดีเฮ้ยเมื่อกี้เราได้ตังค์มาตั้งเยอะฉันว่าบ้านหลังเนี้ยดูดิเราอยู่กันตั้ง3คนนะมันเล็กไปอะหนูยังนอนอะไรกระท่อมอยู่เลยขายบ้านงั้นเราต้องทุบมันก่อนพี่ใช่เราต้องทุบมันทิ้งซะโอเคตุ้มโหไม่ค่อยรีบเลยนะแต่ละคนเดี๋ยวฉันดูตอนนี้เนี่ยเราสร้างบ้านอะไรได้บ้างอ่ะโอ้ 9,500 ไม่มีตังค์โอ้ฉันว่า 3,500 เนี่ยกำลังดีเลยนะเฮ้ยแต่ว่าเงินเราไม่พอค่ะอีก 1,000 นึงตังค์ก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะเพราะว่าหลังนี้ต้อง 3,500 แน่ฉันว่าตอนนี้เราแยกย้ายกันไปหาเงินก่อนแล้วกันไม่งั้นตังค์ไม่พอแน่ๆเลยอ่ะนอนไหนดีกว่าคืนนี้โอ้นั่นน่ะดีลมไม่ร้อนใจร้อนใจร้อนทุกบ้านที่หลัง700มันจะขายอะปกติมันมีหลัง700ด้วยแต่ตอนนี้มัน not available ว่ะงั้นเราต้องหาเงินได้ภายในคืนนี้หรออีก 1,500 โอ้ใช่แต่แป๊บเดียวแหละป้าพี่แจงนักล่าอย่างเราจะเป็นจะต้องหาเงินพี่กิจเราไปล่าแล้วล่ะพี่ไป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 ล่าดีกว่า2 days later โอ้พี่กิจเงินที่เราหามาได้ตอนนี้เนี่ยหาได้ 2,000 เลยนะเราพอสร้างบ้านชัวร์ๆแล้วว่าคืนนี้เรามีบ้านนอนแน่พวกพี่เฮ้ยอะไรไปหามาเพิ่มให้แล้วจ้ามาจอดเลยมาจอดเลยมาจอดเลยวีดขายเลย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 ฉันดูได้เท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่ 2,640 อุ้ยอุ้ยนี่ขายแล้วเราล่าเราล่าหมดป่าเลยนะแบบไม่เหลือเลยนะไม่เหลือแล้วพี่ป้าป้าป้าอย่างเหนื่อยจริงๆเราไม่ใช่วันเดียวกันนะเนี่ยนี่คือข้ามมาอีกวันแล้วโอ้พี่หนูอยากนอนบ้างเลยเราไม่ได้นอนมาวันนึงแล้วอ่ะหามลุ่มหามค่ำมากเราจะสร้างบ้านกันเราจะได้มีที่นอนวู้ฮู้อย่างเหนื่อยเลยพี่หนูบอกเลยนะว่าถ้าผ่านทางตรงที่มีอาถรรพ์น่ะน่าจะเป็นวิญญาณกวางแล้วรอบเนี้ยโอ้ยว้ายว้ายว้ายเอาไม่นะเราก็เดินมาพี่แจ๊พี่แจ๊มาไม่บ้าแล้วมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นอาถรรพ์พี่มันเป็นอาถรรพ์แล้วเราขับนะทั้งโดนไอ้วิญญาณเบคอนทำร้ายทั้งขับชนเองฉันว่ารถใกล้พังแล้วแหละไม่พังแต่ตอนนี้ฝนก็ตกบ้านก็ไม่มีฉันจะไปอยู่กับพี่แจ๊งไม่เอามานอนกันก่อนดีกว่าพี่โอเคโอเคงั้นนอนกันก่อนนะโอ้วันนี้มันช่างเป็นวันที่ทรหดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชาวเร็วบ้านหรอหายยาวอุ้ยไก่นอนไก่นั่งแล้วก็ไก่อึมีแต่อึหรอไม่มีไข่มั้งหรอไม่มีเลยพี่มีแต่อึงั้นเราก็ต้องให้เวลามันถีบกันก่อนแหละปางไวๆสิน้อง A few moments later พวกเราสร้างบ้านกันเถอะเราควรสร้างบ้านอ่ะ 8:00 น.เช้าเนี่ยมันก็ตกสามพันห้านะพี่อุ้ยแต่ว่าบ้าน 4,000 เราก็ทำได้แล้วนะ 4,500 เราก็ทำได้แต่ 3,500 แล้วกัน 3,500 เอาตามไปทำอื่นมั้งเหอะฟาร์มไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยโอเค1 2 3ฮัลโหลใหญ่มากเลยแต่มันมีชั้นเดียวนะเนี่ยชั้นเดียวก็ดีแล้วพี่ขี้เกียจเดินเออได้งั้นเราไปช่วยกันเอาไม้มาใส่เร็วโอเคแต่เนี่ยแหละบ้านของเราว้าวไม้สวยจังอยู่แค่นี้เหรออ่าฮะอยู่แค่นี้แหละเหมือนแบบมินิมอลไงพี่มินิมอลโหนี่ยิ่งกว่ามินิมอลมากเปิดเผยให้เราอ่ะโอ้มาก่อนให้มันเสร็จบ้านที่แบบเป็นปูนเปลือยอะแต่อันนี้เป็นไม้เปลือยอ๋อไม้เปลือยบ้านไม้เปลือยไหนมันเสร็จจริงไหมเนี่ยโอ้โห
ูดิจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเยอะเลยอ่ะว่าบ้านมีเฟอร์นิเจอร์เยอะหรือเปล่ามีรูปหมาด้วยมีรูปหมาเยอะเลยหนูชอบรูปหมานี่เฟอร์นิเจอร์ที่ฉันซื้อมาเป็นไงถูกใจเธอหรือเปล่าซื้อขอทั้งตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็คือนี่แบกฉันชอบอ่ะอุ้ยน่ารักนี่ทีวีจอยักษ์โอ้โหแต่รายการเดิมโอ้นี่เราดูบ้านหลังต่อไปของเรากันดีกว่าแล้วนี่นะครับคือบ้านหลังต่อไปที่คุณควรจะต้องจับจองและซื้อหาเอาไว้ไม่ฉะนั้นเนี่ยจะมีคนมาจับจองหูยหลังนี้หลังใหญ่มากเลยอ่ะว้าวโหเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เลยโอ้โหนะอลังการอ่ะหูขายรถขายรถโอ้โหโฆษณาชวนเชื่อทุกคนดูแล้วมันฮึดพวกเราอ่ะจะต้องทำให้มันดีกว่านี้ให้ได้งั้นเราเลี้ยงวัวไหมพี่มันแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลี้ยงวัวกันครั้งหน้าส่วนครั้งนี้เนี่ยฉันขอลองกันแล้วกันฉันเหนื่อยเออเฮ้ยโอ้โหตอนนี้มีห้องนอนด้วยโอ้ยในที่สุดเราก็ได้นอนด้วยกันแล้วทุกคนเฮ้ยพี่ไม่ถูกนะฉันลืมบอกอ่ะอะไรพี่ตอนที่ฉันไปดูบ้านหลังใหม่มาเนี่ยห้องลับด้วยมีห้องครัวตรงนี้เอาไว้ทำอาหารกันแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นห้องที่แบบว่าเก็บพวกวัตถุดิบแล้วก็เอามาตักเนื้อกับตักชีสอ่ะโอ้พี่สุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาซื้อวัวกันงั้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายฉันนอนลงกันฉันง่วงอ่ะไม่ไหวโอ้ฝันดีฮะ